ครับเดี๋ยวจะมีทริคง่ายๆนะครับในการดูแลสุขภาพช่องหูของสุนัขนะครับก็จะเป็นการเรื่องของการทำความสะอาดหูซึ่งทำได้เองที่บ้านนะครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับอุปกรณ์ก็จะมีเคอร์ตันบัดนะครับจะมีผ้าก๊อซแล้วก็ยาล้างหูนะครับง่ายๆเลยแค่นี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้น้ำยาล้างหูเนี่ยมันจะช่วยสลายขี้หูให้อยู่แล้วนะครับวิธีการก็ไม่ต้องไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนนะครับเราก็คือเราจะหยอดเอาส่วนที่เป็นน้ำยาล้างหูเข้าไปในช่องหูนิดนึงนะครับไม่เยอะนะครับประมาณ 4-5 หยดปุ๊บสักพักเราก็ปิดแล้วก็คึงไว้นะครับซึ่งพอเราคึงสักพักเนี่ยขี้หูมันก็จะสลายออกนะครับแล้วก็สามารถเช็ดออกได้ง่ายนะครับบางตัวอาจจะไม่ชอบนักที่มีอะไรค้างอยู่ในช่องหูเดี๋ยวเราจะใช้คัตตันบัดเข้าไปซับเฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องเช็ดหรือทำให้ช่องหูเขาอักเสบด้วยคัตตันบัดนะครับแต่เราจะเช็ดที่เหลือออกก่อนอาจจะใช้เป็นสำลีสะอาดของผู้หญิงก็ได้นะครับที่ใช้เช็ดหน้าเราจะเช็ดส่วนที่เหลือออกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบางตัวจะไม่ชอบในส่วนของน้ำที่มันมากเกินไปเราก็จะซับออกด้วยคัตตันบัดอีกทีนึงนะครับแต่เราไม่ต้องลงไปลึกมากนะครับประมาณหนึ่งเราก็จะได้น้ำออกมาพร้อมกับที่หูบางส่วนนะครับนะครับถ้าตัวที่ทำบ่อยๆก็จะไม่สกปรกเกินไปนะครับแล้วก็ทำบ่อยๆก็จะทำให้เขาไม่คันหูแล้วก็สุขภาพช่องหูก็ดีนะครับไม่งั้นเราจะเห็นเลยว่าตัวที่ไม่เคยทำความสะอาดเลยก็จะเกาหูเป็นหลักเลยนะครับสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นขี้หูก็จะพอสมควรเลยนะครับก็จะทำซ้ำแบบเดียวกันในหูอีกข้างนึงนะครับก็คือหยดน้ำยาเช็ดหูลงไปนะครับ 4-5 หยดโอเคนะครับปิดแล้วก็คึงนะครับพอเราคึงสักพักหนึ่งนะครับขี้หูก็จะเริ่มละลายออกแล้วก็เช็ดออกได้ง่ายนะครับพอเราคึงเสร็จนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์บัดครับเดี๋ยวเราจะเช็ดซับเอาส่วนที่ส่วนเกินออกนะครับซึ่งมันก็จะเกิดอยู่รอบใบหูออกก่อนก็จะมีเศษไม่สะอาดมีเศษขี้หูอยู่บ้างนะครับแล้วก็คัตตันบัดเนี่ยเราเลือกเอาที่เขาทำมาดีนิดนึงนะครับไม่งั้นมันอาจจะหลุดออกจากหัวได้ง่ายแล้วก็คราวนี้ต้องไปนั่งขี้ออกจากหูอีกด้วยนะครับอันนี้เราก็จะไล่เก็บเศษขี้หูออกนะครับลงไปได้ลึกประมาณนึงนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแก้วหูนะครับครับเพราะว่าหูช่องหูในสุนัขหรือว่าในแมวเนี่ยที่เป็นคาร์นิวอร์เนี่ยคือเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับมันจะเป็นแนวตั้งลงไปแล้วก็เป็นแนวนอนก่อนที่จะถึงแก้วหูเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราสอดลงไปตรงๆเนี่ยไม่ต้องผูกห่วงว่าจะไปโดนแก้วหูอะไรนะครับเราก็จะเช็ดซ้ำจนสะอาดแต่ว่าต้องย้ำนะครับว่าต้องเบาๆมือนะครับไม่ควรที่จะทำแรงเพราะว่าช่องหูมันก็เป็นช่องที่มีผิวหนังคุมอยู่นั่นเองนะครับก็ถ้าเราไม่มีน้ำยาเช็ดหูเราก็สามารถใช้น้ำสะอาดได้เหมือนกันนะครับต้องเช็ดซับให้แห้งนะครับน้องจะได้ไม่รำคาญในช่องหูกรณีที่เราไม่เคยทำความสะอาดช่องหูให้กับสัตว์เลยนะครับเราอาจจะเจอปัญหาว่าช่องหูมีกลิ่นอับนะครับหรือมีเชื้อราเจริญมากกว่าปกติก็จะทำให้ช่องหูมีการอักเสบนะครับก็อาจจะอักเสบจากการติดเชื้อราหรืออาจจะอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มากเกินไปนะครับถ้าเราทำความหมั่นทำความสะอาดหูบ่อยๆก็จะลดปัญหาอย่างนี้เหล่านี้ออกไปได้แค่นี้ก็ทำให้หูสะอาดแล้วครับครับผมOh, my God.